ไปที่เพื่อไทยค่ะวันนี้นะคะช่วงบ่าย2โมงเนี่ยกลุ่ม FC เพื่อไทยแล้วก็มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะซึ่งนำโดยนายนิยมนพรัตน์หรือว่าเคเสื้อแดงแล้วก็มีนายสมบัติทองย้อยไปยื่นหนังสือแสดงจุดยืนเรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลพร้อมกับป้ายเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อกันคนเพื่อไทยอย่าให้ใครมาหยิบเราไม่ชอบพวกหน้าไหว้หลังหรอกเยอะนะคะเอาป้ายไปเยอะมากแซ่บทุกป้ายนะคะทีนี้คุณอนุสรเอ็มสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวแทนรับหนังสือในหนังสือนี้นะมีรายละเอียดข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อ1ให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้2ให้เกียรติพรรคอันดับ1ได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามระยะทางการเมือง3ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากพรรคที่ได้อันดับ1 4ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนข้อ5ถ้าพรรคอันดับ1ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พรรคเพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพรรคอันดับ2รวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลค่ะและก็นำนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พรรคจะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นทางกลุ่มมีความไม่สบายใจว่าในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในบรรยากาศและความระแวงแทงใจไร้ซึ่งการให้เกียรติกันในพรรคร่วมแบบนี้คงจะไม่มีผลดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลอ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติทางกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าพรรคที่ได้อันดับ2ที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับ1ทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. ให้ทบทวนถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ 2. ให้เกียรติพรรคอันดับ1ได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง 3. ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคที่ได้อันดับ1 4ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน 5. ถ้าพรรคอันดับ1ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พรรคเพื่อไทยได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพรรคอันดับ2รวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผมขอกลับเรียนเพิ่มเติมครับว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่กังวลทัวร์ลงครับยืนยันอีกครั้งครับพรรคเพื่อไทยไม่กลัวทัวร์ลงครับแต่พรรคเพื่อไทยกลัวทัวร์ที่มาลงไม่มีคุณภาพบนโลกเสรีประชาธิปไตยเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกเรื่องเราเห็นต่างกันได้แต่การแสดงข้อคิดความเห็นนั้นควรจะเป็นข้อคิดความเห็นแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาไม่มีการตัดตอนบิดเบือนด้อยค่ากล่าวหาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนี่นะคะคือคุณอนุสรก็บอกว่าอาล่ะการยื่นหนังสือก็เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยนะคะก็ขอรับกำลังใจและความห่วงใยว่าเดี๋ยวจะนำหนังสือนี้เสนอต่อผู้บริหารพรรคส่วนเรื่องทัวร์เนี่ยคือไม่กลัวกลัวทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพมากกว่านะคะทีนี้มีประเด็นหนึ่งคุณอนุสรบอกว่าการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะเป็นแรงกดดันให้เพื่อไทยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการแสดงออกแล้วก็ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของว่ามันก็มีใช่ไหมแต่ก่อนอดีตเนี่ยกลุ่มมวลชนเรียกร้องเรื่องต่างๆเช่นเรื่องลอตเตอรี่ก็เปรียบเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย29ก็อยากดูความคืบหน้าเลขที่เขาซื้อไงแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้ซื้อ29แต่ทำไมมากดดันทำไมไม่ไปกดดันเลขที่ตัวเองซื้ออย่างเช่นเลข31ผู้ชมฟังค่ะเขาเหล่านี้เขาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย29ครับเมื่อเขาซื้อ29เขาก็มาตามดูว่านโยบายหรือสิทธิที่เขาพึงได้จากการซื้อ29เนี่ยมันจะดำเนินการต่ออย่างไรคุณจะซื้อเลขท้ายอะไรคุณต้องไปตามสิครับว่านโยบายเนี่ยทำได้หรือไม่ตอนซื้อคุณก็ไม่ได้ซื้อ29แต่คุณมากดดันกดขี่คนเพียงว่า29ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้นผมกำลังกล่าวเพียงว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่ซื้อลอตเตอรี่29ผมขอกราบเรียนครับว่าการยื่นข้อเสนอแนะ
จากบรรดากลุ่มกองเชียร์แฟนคลับเนี่ยเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการเจรจาเพื่อจะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวกันและผมก็มั่นใจว่าการแสดงความเห็นต่างเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในโลกประชาธิปไตยครับขอบคุณครับดีนะฉันไม่ได้ซื้อทั้ง29ทั้ง31อ่ะบอกได้ไหมครับซื้อเลขอะไรไว้อุ๊ยไม่บอกเราปุ๊บอีกเดี๋ยวเลขเคลื่อน ส่วนนายเคเสื้อแดงนะคะก็บอกว่าที่พรรคเพื่อไทยถูกโจมตีแล้วก็เสนอข่าวบิดเบือนด้อยค่าในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมวลชนทุกคนก็เลยอยากมาให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมไปฟังเพิ่มเติมค่ะวันนี้พวกผมมาให้กำลังใจพรรคนี่คือหลักแต่สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ได้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียว8พรรคร่วมต้องมีมติร่วมกันแล้วทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่จะมาขี่คอพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเราก็จะไม่ยอมครับถ้ามองว่าเป็นความขัดแย้งคุณควรจะคุยกันในโต๊ะเจรจาแต่ไม่ใช่คุณพูดคุยแล้วคุณเอาเพื่อนคุณมาเอาออกมาข้างนอกแล้วให้สื่อมาโจมตีพรรคเพื่อไทยแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับพรรคที่ผมเชียร์แน่นอนครับทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปิยบุตรออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพรรคนู้นพรรคนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะผมยินดีถ้าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลและรัฐบาลร่วมชุดนี้เดินหน้าผลักดันตั้งรัฐบาลและทำนโยบายเพื่อประชาชนผมสนับสนุนครับแต่ต้องไปด้วยการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแต่วันใดถ้าเขาลดเกียรติของพวกเราแฟนคลับแล้วก็พรรคเราก็ควรจะถอนตัวออกมาครับไม่ใช่เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเขาไปกินช็อกมิ้นงานอ่ะที่เพื่อไทยวันนี้เป็นข้อความที่วันนี้โลกโซเชียลแชร์กันกระหึ่มเลยนะพี่ดาวาวนอกจากอากาศที่ร้อนระอุแล้วการเมืองไทยก็ถือว่าร้อนระอุเช่นเดียวกันผู้ชมครับมันก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าตามสื่อต่างๆที่มีการออกมาชี้โพลครม.ชุดใหม่ว่าใครนั่งตำแหน่งอะไรบ้างดำรงตำแหน่งอะไรกันบ้างพรรคไหนได้ตำแหน่งอะไรกันบ้างล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วในส่วนของทางด้านนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกมากล่าวถึงกระแสข่าวลือที่มีการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อแลกกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้ครม.ซึ่งทางด้านนายแพทย์ชลน่านเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยซ้ํานะครับว่าใครจะอยู่พรรคไหนจะมีการใครคุมกระทรวงไหนบ้างยังไม่มีการเจรจากันทั้งสิ้นแต่ก็มีการมอบหมายภารกิจไปว่าจะมีการตัดสินใจในนามพรรคจะมาปรึกษาหารือกันก่อนแต่ในขณะนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีการพูดคุยกันส่วนการกำหนดการร่วมหารือกับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะเกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคมนี้ครับที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้นัดหมายมาซึ่งนายแพทย์ชลน่านบอกว่าตนเองนั้นก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องใดบ้างนะครับเพราะว่าแกนนำนั้นมีการนัดหมายวันเวลามาแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดในเรื่องของการหารือนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านนายแพทย์ชลน่านก็ยังได้มีการกล่าวถึงบรรยากาศการพูดคุยหลังจากมีการประชุมเรื่องประธานสภาด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะคือเหมือนถึงว่าวันที่30พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมก็เขาก็จะมีการปรึกษาหารือกันนะคะในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เนี่ยคอยเราก็บอกเอ๊ะแล้วมันจะมีการคุยกันเรื่องของตำแหน่งประธานสภาหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังไงคือรู้สึกว่าคุณหมอชลน่านบอกว่ามันก็คงจะต้องหลังอ่ะหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากวันที่30หรือยังไงใช่ไหมคะครับก็จะต้องคุยกันแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยยืนยันว่าจะต้องได้ตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้ก็บอกต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็ต้องอยู่พื้นฐานว่าทำงานร่วมกันแยกกันไม่ได้ส่วนเรื่องของโผครม.ที่เขาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องเอากระทรวงพลังงานแลกกับประธานสภาสิอันนี้ก็บอกก็เขาวิเคราะห์กันเองนะคะทีนี้คุณมีคุณภูมิธรรมใช่ไหมคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาพูดถึงวันที่30ด้วยใช่ท่านก็บอกว่าการที่แกนำเป็นคนนัดหมายมานั้นอย่างที่บอกไปว่ายังไม่ทราบในรายละเอียดว่าจะหารืออะไรบ้างก็คาดว่าคงจะได้ก่อนวันที่30พฤษภาคมเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยได้มีการเตรียมข้อมูลก็แนวทางที่จะนำไปหารือกันโดยตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนั้นก็จะไปร่วมหารือคาดว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ตนเองรวมถึงนายประเสริฐจันทระรงทองนะครับเลขาธิการของพรรคด้วยที่จะไปร่วมหารือกันใช่คุณภูมิธรรมก็พูดเหมือนกันนะคะว่าไอ้เรื่องการวางตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยจะแบ่งเก้าอี้อะไรยังไงตอนนี้ก็มีแค่ข่าวที่ปรากฏผ่านสื่อแกนนำเองก็ยังไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการก็เลยไม่ได้นำมาหารือภายในพรรคกันนะคะ